ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz วันนี้รายการธรรมวรียังคงเช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่วัดผู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะไม่ทราบว่าเสียงที่ได้ยินตอนนี้ดังหรือเปล่าคะเพราะปกติจะไม่ได้ถามอ่ะคราวนี้ต้องถามแล้วเพราะว่าไมค์ไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็อากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะท่านญาติธรรมก็ขอให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรคระบาดที่ระบาดอยู่ก็มีเขาเรียกว่ามีความพอดีเบานะคะขอบคุณค่ะพี่เกตจึ๊บดึงครัวสวัสดีค่ะก็ไม่มีอะไรเสมอเท่ากับกรรมใช่ไหมคะนะคุณนัทธิอะไรนัตถิกำมังอะไรขอจะอภัยค่ะอ่านไม่ทันนะก็วันนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่โรคโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรคเนี้ยตอนนั้นระบาดในช่วงของเดือนเมษาตัวเองจำได้ว่าเดือนเมษาช่วงมีนาเนี่ยเริ่มประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะจำได้ว่าตอนนั้นจะเดินทางไปอินเดียแล้วก็มีการยกเลิกนะสวัสดีค่ะคุณตั้มก็มีจะเดินทางไปอินเดียก็ปรากฏว่าโรคเนี้ยมันมาตอนที่เราถูกกักบริเวณกันกักตัวกันไม่ได้ไปไหนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดือนเมษากักบริเวณนั่นหมายถึงว่าเชื้อโรคมันอยู่ในอุณหภูมิที่มันไม่เหมาะสมอ่ะนะคะอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยเราก็จึงดูปลอดภัยกว่าแต่ตอนนี้อากาศมันเย็นนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องเพนสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะพี่อาร์ตเจเน่น้องเจเน่ฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยรายการนี้มีแฟนคลับประจำอยู่นะคะ2 ขวบครึ่ง ไม่รู้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่เห็นพี่อาร์ตบอกว่าให้ฟังประจำอยู่พอเจอกันนี่คือรู้จักกันเลยนะเพราะว่าเขาฟังประจำเขาเห็นเราที่เฟซบุ๊กทุกวันพอเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยน้องเจเน่อะไรเข้าไปคุยเนี่ยเขาก็จะเขินเลยพอเขาเจอเราหน้าจอทุกวันน้องเจเน่ นะคะเรียกสักนิดนึงให้เขาดีใจเห็นวิอาร์ตบอกว่าพอเรียกเขาแล้วเขาจะดีใจนะคะเด็กๆเนี่ยมันต้องสร้างความคือคนเราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องได้สร้างความรักความพอใจกับสิ่งที่ทำถ้าเราไม่มีความรักไม่มีความพอใจในสิ่งที่ทำเนี่ยเราจะยืนอยู่ในจุดนั้นลำบากมากทุกที่ทุกเรื่องเมื่อคืนพอดีจัดรายการอุเทศธรรมส่วนใหญ่ชอบเอารายการอุเทศธรรมมาต่อยอดเย็นค่ะขออนุญาตผมให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะคะรายการอุเทศธรรมเนี่ยเมื่อคืนพระอาจารย์เมื่อคืนวานนะคะก็ไม่ได้เล่าให้ท่านญาติธรรมฟังเนาะลืมเล่าโมเดลไปพูดเรื่องอื่นอยู่อ๋อภัยสาลี16องศาค่ะตอนนี้ที่นี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าจะเย็นมากเลยคนแขนสแตนด์อัพแล้วนั่งตรงนี้นะก็เจเน่ยิ้มหัวเราะเหรอได้ยินเสียงนะน้องเจเน่นะคะทีนี้เนี่ยการเมื่อคืนคุยเรื่องเมื่อวานประมาณเที่ยงคืนกว่าเมื่อวานนะประมาณเที่ยงคืนกว่าคุณพ่อหรือโยมพ่อของท่านเจ้าว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็เกิดหายใจไม่ออกขึ้นมาหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ได้ทีนี้ท่านพระอาจารย์ก็เลยโทรศัพท์ตามเพราะว่าเราต้องขับรถไปโรงพยาบาลก็เลยท่านก็เรียกมาขึ้นมาหน่อยพอดีพ่อไม่ค่อยสบายเราก็เอาแล้วสงสัยต้องไปโรงพยาบาลแล้วเราก็เตรียมความพร้อมขึ้นมาเลยล่ะเอายามเอาอะไรมาหมดเรียบร้อยละ
คือถ้ามีคนไม่สบายเนี่ยเราไม่ต้องไปดูก่อนหรอกว่าเขาเป็นอะไรเยอะหรือเปล่ามันจะต้องพร้อมอ่ะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรแล้วทีนี้เราก็ขึ้นไปปรากฏว่าท่านหอบมากเลยหอบจนเอาปากอ่ะเอาปากเนี่ยหายใจละบอกพระอาจารย์ไม่คอยเช้าไม่ได้แล้วล่ะต้องเอารถไปเลยพี่เคยกับพี่สาวพระอาจารย์ก็มาแล้วก็ไปกันเมื่อคืนกลับมาก็สักตีสามได้ไปส่งเสร็จปุ๊บคุณพ่อของพระอาจารย์เนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลเขาก็ส่งไปที่ตัวจังหวัด ขออภัยค่ะเขาก็ส่งไปที่ตัวจังหวัดจากที่เข้าที่บ้านไร่แล้วเนี่ยส่งเข้าจังหวัดกลับมาตีสามกว่าก็ไม่ได้นอนเลยนะคะเมื่อวานตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าไม่ได้นอนยาวจนถึงอีกวันหนึ่งทั้งวันเลย นะคะจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะท่านก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะตอนนี้สถานการณ์ของวัดภูจวนจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้พูดในรายการทีนี้ที่จะเล่าเนี่ยก็คือพระอาจารย์เนี่ยไปเห็นคุณหมอที่ทำงานอยู่นะคุณหมอที่ทำงานอยู่คุณหมอบอกว่าเนี่ยในเวลาที่คนอื่นเขาเนี่ยหลับกันนอนกันแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่เนี่ยต้องคอยอยู่คอยว่ามีคนจะเดือดร้อนหรือเปล่าด้วยนะเป็นคุณหมอเนี่ยหรือเป็นทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเนี่ยเพราะว่าคุณหมอคนเดียวก็ไม่สามารถทำงานได้อ่ะต้องมีทั้งพยาบาลมีทั้งผู้ช่วยมีทั้งคนที่ช่วยจดทุกอย่างอ่ะมันต้องเป็นทีมยกเป็นเซตกันขึ้นมาคนที่ต้องดูแลห้องเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยู่เวรกันหมดเพื่อที่จะช่วยในการทำงานในการรักษาคุณหมอเป็นคนวินิจฉัยแต่ทุกคนต้องช่วยคุณหมอในการทำงานช่วยเหลือคนคนหนึ่งช่วยเหลือคนคนเดียวนะคะในแต่ละครั้งที่ช่วยกันทำงานเนี่ยคนหนึ่งผ่านไปคนหนึ่งผ่านไปแต่ทุกคนต้องสามัคคีกันในการช่วยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเห็นคนทำงานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วทำให้นึกถึงว่าเขาต้องเสียสละค่ะว่าเขาต้องเสียสละนะเขาถึงจะมาทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวเองมองว่าคุณหมอก็เสียสละในส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องยอมรับเลยว่างานเนี้ยเคยคุยกับนักศึกษาแพทย์สมัยก่อนนะคุยกันเขาบอกว่าตอนที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาต้องถามก่อนเลยนะว่าคุณพร้อมที่จะช่วยคนอื่นไหมเวลาพักผ่อนเวลากินเวลานอนอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนคนธรรมดานะตลอดชีวิตนะเพราะมันตัดสินใจทำไปแล้วเนี่ยพอมันเรียนแล้วเนี่ยมันจะต้องอย่างน้อยๆเนี่ยถึงยังบางทีเนี่ยพออายุเยอะแล้วเขาก็ไม่ให้ลงเวรแล้วอ่ะคุณหมอก็ต้องรักษาโรคแต่เชื่อหรือเปล่าเขาว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของหมอเนี่ยที่สุดตอนไหนตอนที่มาเป็นวิปัสสนาอาจารย์ตอนมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์ช่วงที่ตอนนั้นเปิดคอร์สเราไม่ได้เลือกอ่ะไม่ได้เลือกคนเปิดใหม่ๆคนก็กำลังแบบทางจังหวัดเลยเนี่ยก็กำลังจะแบบตื่นตัวในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคนมากันคอร์สหนึ่งเป็นร้อยอะคอร์สเป็นร้อยต้องสอบอารมณ์เพื่อที่จะแนะนำทีละคนแล้วเราก็ตอนนั้นใจเราก็เกินร้อยค่ะในการทำงานอะเพราะเรารักไงเรารักในสิ่งที่เราทำเราอยากให้งานที่เราทำเนี่ยมันได้ผลเราก็เต็มที่อะคนแล้วคนเล่าในการสอบอารมณ์คนนี้เข้ามาเป็นยังไงบ้างคนนี้เข้ามาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆในการปฏิบัติไม่เหมือนกันเราก็ต้องช่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันนึกถึงคุณหมอตอนตรวจโรคคุณหมอตอนที่เขาตรวจโรคเนี่ยเขาต้องนั่งฟังทุกปัญหาที่คนเข้ามาเรากำลังคุยถึงเรื่องของอารมณ์นะเรากำลังคุยถึงเรื่องของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นสภาวะจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานทุกคนเนี่ยมันต้องเสียสละแล้วต้องรักในสิ่งที่ทำ
ตอนนั้นนึกถึงโอ้เป็นหมอเลยก็เนาะนั่งแล้วก็ฟังนู้นฟังต่อจะไปไหนก็ไม่ได้เหมือนเราอะตอนนั้นเราจะไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นทีนี้เนี่ยพอมันมีลิมิตของคนมนุษย์เนี่ยมันมีลิมิตมันมีความรักก็จริงทุกคนมันมีความมีขีดจำกัดของการทำงานซึ่งไม่เท่ากันยินดีค่ะจะมาปฏิบัตินะคะมันจะมีลิมิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นลิมิตมันน้อยมากเลยความอดทนมันเริ่มล้าไงสมองมันเริ่มล้าที่เป็นร้อยแบ่งกับพระอาจารย์มหาลำพันธ์สองคนละครึ่งสอบทุกวันเนี่ยนะทีนี้พอเราทำงานอย่างสม่ำเสมอที่เราคุยกันเรื่องของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นจากความเพียรความเพียรที่มันมีพลังเนี่ยมันก็จะเกิดทำให้มีสมาธิตั้งมั่นในสิ่งนั้นสวัสดีค่ะพี่ต๋อมวันนี้พี่ต๋อมเข้ามานะคะความเพียรเนี่ยความเพียรที่มันสม่ำเสมอเราออกกำลังกายอะยกตัวอย่างมาออกกำลังกายอะเรายกออกกำลังกายอย่างนักกีฬาเนี่ยรูปร่างจะไม่เหมือนกันนักบาสเนี่ยก็จะรูปร่างอย่างหนึ่งวอลเลย์บอลเนี่ยก็รูปร่างอย่างหนึ่งนักว่ายน้ำก็จะรูปร่างอีกอย่างหนึ่งแขนก็จะกว้างใหญ่ไว้นักว่ายน้ำนักกีฬาวอลเลย์บอลก็จะเป็นอีกแบบนึงขาก็จะแบบอีกแบบนึงตัวเองเนี่ยนักอย่างตัวเองเนี่ยวอลเลย์บอลไงนะคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลร่างกายรูปร่างก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะมีโครงสร้างที่มาทำอะไรซ้ำๆอ่ะแล้วกล้ามเนื้อที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักวิ่งก็จะเป็นอีกทรงนึงเห็นไหมคะที่ท่านบอกว่าใครทำกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่เนี่ยย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจิตของเราที่ต้องรับวิบากกรรมอย่างเดียวคำว่าทำกรรมเนี่ยคือการกระทำอย่างเช่นออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นกรรมเป็นการกระทำเพราะฉะนั้นเราทำตรงไหนให้มันเยอะๆตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีพลังขึ้นมาพอตัวเองได้สอนเยอะๆได้ทำเยอะมันเกิดประสบการณ์มันเกิดประสบการณ์ในการแนะนำค่ะเกิดความเข้าใจในการแนะนำพอเกิดประสบการณ์พอเกิดความเข้าใจในการแนะนำเนี่ยแล้วมันรักงานทำเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยทำเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคนมาคนนึงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอเริ่มสักคนมาชิดชี้สัก30กว่าเนี่ยเริ่มล้าแล้วแบบโอ้โหจังเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วสมองมันเริ่มไม่รับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าใครมาก็คือ1ใครมาก็คือ1ใครมาก็คือ1ไม่มี30ไม่มี40ไม่มี50เป็น1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 ตลอดไม่ได้นับค่ะที่บอกเป็น1เป็น1เป็น1ตลอดคือเราไม่ได้นับเลยคืออ้าวโยคีมาเอามาก็คุยก็สอบอารมณ์ไปก็เอาปัญหาของเขามาคุยกันเอาเรื่องราวของเขาที่เขาทำอยู่มาคุยกันเขาทำอะไรได้บ้างแล้วก็แนะนำไปตามนั้นมันก็มีความสุขกับการทำงานที่จะพูด พอเราทำอะไรบ่อยๆทำอะไรซ้ำๆจนมันกลายเป็นพลังงานพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานทางจิตถ้าเรียกว่าสมาธิจิตมันตั้งมั่นพอจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยไอ้การที่จิตมันเกิดความเบื่อความเซ็งอะไรพวกเนี้ยจิตเบื่อจิตรำคาญจิตอยากไปทำนู่นทำนี่ซึ่งไม่อยู่ในอารมณ์ของการทำงานเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยพอมาตั้งมั่นแล้วจิตมันไม่ไปอย่างอื่นแล้วค่ะมันจะมีความสุขอยู่กับการทำงานทีนี้ทางธรรมก็จะอย่างนั้นเหมือนกันทางธรรมเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันมุ่งมั่นอยู่กับการภาวนาเช่นการดูลมหายใจการดูสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันมีอยู่2อย่างสมาธิมันมีอยู่2อย่างคือ1สมาธิที่เกิดขึ้นจากการดูบัญญัติอารมณ์ถ้าเกิดว่ามีสมาธิในการดูบัญญัติอารมณ์แล้วบัญญัติอารมณ์คืออะไรคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาแล้วเราดูมันอยู่อย่างนั้นเราไม่ดูอย่างอื่นเลยอันนี้เขาเรียกว่าสมถะอุ๊ยไปมาสอนกรรมฐาน เขาเรียกว่าสมถะคือสมมติว่าเราดูลมหายใจนั่นแหละ
ดูลมหายใจเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นได้ทั้งสองอย่างคือเป็นได้ทั้งสมถะแล้วก็เป็นได้ทั้งวิปัสสนาถ้าเราดูลมหายใจแบบดูแค่ตัวลมหายใจเข้าออกพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออยู่อย่างเงี้ยหรือพุทโธ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 อยู่อย่างเงี้ยตลอดดูแค่ลมหายใจเข้าออกแต่จิตเนี่ยเกิดความคิดฟุ้งซ่านเกิดความเบื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่สนใจมันเนี่ยอันเนี้ยเป็นสมถะทันทีไม่ว่าคุณจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ถึงจะบอกวิธีการเนี้ยเป็นวิธีวิปัสสนาที่เขาบอกนะแต่ถ้าเกิดวิธีการในขณะที่ทำเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันก็จะกลายเป็นสมถะทันทีแต่ทีนี้อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืออารมณ์ที่เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เล็งไปเฉพาะทางจิตอย่างเดียวแต่ว่ามันจะต้องครบวงจรว่าไอ้ตัววิญญาณเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยพอเรียกวิญญาณแล้วเราจะงงนะคะทีนี้เราพูดถึงไอ้ตัวรู้อะไอ้ตัวรู้กับไอ้ตัวจิตกับไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันตัวรู้ที่เราเข้าไปรู้น่ะตัวจิตก็คือตัวผู้รู้แจ้งทางอารมณ์ตัววิญญาณเนี่ยอันเดียวกันวิญญาณเนี่ยหรือจิตหรือตัวรู้เนี่ยมันไปรู้อะไรเราก็ต้องแยกให้ได้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่รู้นั่นน่ะมันคืออะไรมันคือสัญญามันคือความเจ็บมันคือความปวดมันคือความคิดมันคือความจำแล้วเราก็เรียกมันให้ถูกดูมันให้เป็นว่ามันคืออะไรถ้าเราตามดูรู้ไอ้ตัวที่ตัววิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้เราก็จะเป็นวิปัสสนาคือทันอารมณ์ปัจจุบันนั่นเองทีนี้กลับมาที่การทำงานของเราการทำงานของเราก็เช่นเดียวกันคือจิตเนี่ยคนที่ทำงานแบบมีสมาธิกับคนที่ทำงานด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคนที่ทำงานที่เป็นสมาธิสมถะเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนกับขอโทษนะคะเหมือนก็ทำงานแรงงานโรงงานที่ทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้น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 ไม่ไปเห็นไหนแต่ชำนาญมากชำนาญอยู่แต่ตรงนั้นแล้วแหละชำนาญมากคำตรงไหนก็ทำอยู่ตรงนั้น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 มันจะเก่งชำนาญเลยแต่ถ้าเกิดให้ทำอย่างอื่นทำไม่ได้นะพอเสียสมาธิเลยทำอย่างอื่นปุ๊บเสียสมาธิเลยทำไม่ดีไม่ได้ล่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหรือคนที่ทำงานอย่างประกอบด้วยปัญญาเนี่ยกลุ่มนี้เราจะสังเกตเขาได้ว่าพอเขาไปทำงานที่ไหนเนี่ยพวกนี้เขาจะคิดเขาจะมีความคิดที่ต่อยอดออกไปเขามีความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอแต่เขาใส่ใจในงานเขาจะเห็นรายละเอียดในงานว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเขาจะตามผลว่าผลมันเป็นยังไงถ้าผลมันไม่ดีเขาปรับถ้าผลมันดีเขาส่งมันดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรไม่ดีจากผลที่ทำมันก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวความเพียรเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าการออกกำลังกายเป็นกรรมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราพูดต่อว่าความเพียรเนี่ยก็เป็นกรรมเป็นการกระทำมันเป็นได้ทั้งกรรมทางกายแล้วก็กรรมทางใจกรรมทางกายก็คือเพียรที่เกิดขึ้นจากใจที่มันมีความเพียรเรามีความเพียรเรื่องไหนอะทางใจเนี่ยร่างกายเราก็จะไปทำเรื่องนั้นแหละมันจะพาร่างกายไปทำแต่บางคนเนี่ยใจอยากจะทำแต่กายไม่ทำก็มีใจมันเหมือนจะขยันอะอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่อยากจะทำนั่นแต่ว่าไม่ยอมลงมือก็จึงไม่มีผลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในศีล5เนี่ยนะคะในศีล5เนี่ยที่ผิดเนี่ยท่านให้ดูอะไรอะท่านให้ดูเจตนาก่อนในใจมีจิตคิดจะฆ่าอย่างเช่นข้อแรก
แล้วลงมือกระทำบาปนั้นสมบูรณ์เห็นไหมคะหรือคนที่จะนินทาคนอื่นจิตคิดจะนินทาแต่ว่ายังไม่ได้นินทายังไม่ได้นินทาก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้านินทาแล้วเนี่ยมีคนได้รับความเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยมีผลทันทีอันเนี้ยแต่ทีนี้ถามว่าเอาแล้วแค่คิดแหละเป็นกรรมไหมคือถ้าเราสังเกตดีๆนะคะท่านที่ถามว่าความคิดมันมีกรรมไหมเอาง่ายๆน่ะแค่เราไม่สบายใจเนี่ยสีหน้าเราเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยความไม่สบายใจหรือเราจะเสแสร้งให้คนอื่นเขาดูว่าเราเนี่ยสบายใจเนี่ยแต่แววตาของเรามันก็ไม่ได้มันซ่อนความไม่สบายใจเอาไว้คือถึงเราจะไม่ทำร้ายคนอื่นจากกิเลสที่อยู่ในใจของเราแต่มันก็แสดงออกไอ้เจ้าตัวกรรมในใจเนี่ยมันแสดงออกแต่มันไม่ได้ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายใครค่ะกรรมอันเนี้ยนอกจากว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสติเอาไว้ได้ให้มันอยู่กับปัจจุบันให้มันอยู่กับตัวเองแล้วเรายอมอำนาจของกิเลสปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเป็นตัวจูงชีวิตของเราไปทุกครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันทำงานเสมออย่างมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังว่าได้ไปสนทนากับท่านพิสุณีค่ะขอบคุณค่ะคุณสมศรีนะได้ไปสนทนากับพิสุณีท่านหลวงแม่น่ารักมากตอนนี้ยังติดใจเลยนะคะได้คุยธรรมะแบบนั้นนะชอบคุยชอบแบบศึกษาแบบเรียกว่าศึกษากันแบบแลกเปลี่ยนความคิดได้อะอย่างตัวเองก็เป็นคนที่คุยแลกเปลี่ยนความคิดได้แต่บางทีเนี่ยพอคุยไปเนี่ยคนที่คุยกับเราเนี่ยมักจะพยายามให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เขาพูดคือพอไม่เชื่อขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าทะเลาะ กันก็เลยตอนหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยสนทนาเท่าไหร่แต่เราเองเนี่ยเราฟังในสิ่งที่เขาพูดนะพอเราฟังปุ๊บเนี่ยกิเลสของมนุษย์เนี่ยจะเสียอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าพอใครฟังปุ๊บเนี่ยมันจะได้ใจอ่ะแล้วก็จะไปยิ่งพยายามบังคับให้เชื่อตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะไม่อยู่ในกรอบของการพูดคุยมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาในการสนทนาธรรมเพราะว่าสนทนาธรรมไม่เป็นสนทนาธรรมก็คือการเราฟังความคิดของเขาว่าเขาคิดยังไงแล้วเราคิดยังไงเราพูดก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาเชื่อแต่เราแค่แสดงในสิ่งที่เราคิดพอแล้วหรือเขาพูดเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาทั้งหมดอ่ะแต่เราแค่ฟังความคิดของเขาคิดยังไงเป็นแบบนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันเป็นกรรมนะเจตนาเนี่ยมันเป็นกรรมซึ่งมันอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าตัวเจตนาเนี่ยอย่างพี่สุนีที่คุยกันเนี่ยท่านถามคำถามชอบมากท่านถามว่าอสัญญีพรมใน31ภพภูมิเนี่ยนะคะมีการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่31ภพภูมิใน31ภพภูมิเนี่ยมีอยู่ภพภูมินึงที่มีขันเดียวถ้าใครทําวัดใครสวดมนต์เนี่ยจะเคยได้ยินมีขัน4ขันมีขัน5ขันมีขันเดียวกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีซึ่งอยู่ในบทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในโลกนี้มีกำเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์1ขันธ์ทีนี้เนี่ยขันธ์เดียวเนี่ยอันเนี้ยท่านหมายเอาถึงอสัญญีพรหมจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะมันคืออีก1กำเนิดมันคืออีก1กำเนิดกำเนิดมี4อย่างผู้ที่กำเนิดในขันธ์เดียวเนี่ยมีอยู่หนึ่งกำเนิดทีนี้เนี่ยในการกำเนิดหรือการเกิดมาของพรหมเนี่ยเกิดด้วยจิตที่มีสมาธิที่เราจะพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสมาธิกันนี่มาต่อยอดสมาธินะคะพรหมเนี่ยคือผู้ที่มีสมาธิคือผู้ที่มีสมาธิเรียกว่ามีสมาธิที่แนบแน่น
ไปในรูปมีสมาธิที่แนบแน่นไปในรูปคือทุกคนน่ะสามารถทำสมาธิได้แล้วผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขามองสิ่งเดียวกันนะเขาอาจจะมีวัตถุหรืออาจจะมีบัญญัติอารมณ์ที่เขาตั้งเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าผลของการได้รับจากการที่มุ่งมั่นต่อสิ่งที่เขาภาวนามันทำให้เขาขึ้นไปอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเถียงกันว่าคนนั้นมองนั้นไม่ได้คนนี้มองอย่าไปเถียงกันเสียเวลาคือบางคนได้ฌาน4เพราะเพ่งกสิณไฟอย่างนี้เป็นต้นบางคนได้ฌาน4เพราะเจริญอานาปานสติบางคนได้ฌาน4เพราะว่าเพ่งกสิณดินเนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้ฌาน4เหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นตัวบัญญัติอารมณ์เนี่ยมันคนละตัวกันทีนี้พรหมเนี่ยเขาได้ความเป็นพรหมอัตภาพเนี่ยเพราะเขาเพ่งรูปเพ่งรูปเป็นอารมณ์พอเขาเพ่งรูปเป็นอารมณ์เนี่ยเขาก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมเขาเรียกว่าอรูปพรหมขอโทษทีเขาเรียกว่ารูปพรหมรูปพรหมที่เป็นอสัญญีพรหมเนี่ยนะรูปพรหมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่16หนึ่งในนั้นเนี่ยมีอสัญญีพรหมรูปพรหมอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นพระพรหมที่มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ไปแสดงธรรมพระพรหมที่มาอาราธนาพระพุทธเจ้าที่ไปแสดงธรรมเนี่ยก็เรียกว่ารูปพรหมแต่เป็นพรหมที่ไม่ได้เป็นอสัญญีพรหมก็คือผู้ที่มีฌานอ่ะผู้ที่ทำฌานคือผู้ที่ทำฌานแล้วมีจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในรูปอยู่เหนือกามราคะอยู่เหนือกามคุณทั้งหลายอยู่เหนือกามราคะอยู่เหนือกามคุณเพ่งแล้วในขณะจิตที่จุติคือตายนะคะจุติเนี่ยในขณะที่จิตเนี่ยจุติเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรหมขณะจิตเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจผิดเมื่อไปเกิดเป็นพรหมแล้วเนี่ยคำถามของภิกษุณีท่านภิกษุณีหลวงแม่ที่คุยกันก็คือว่าพรหมมีจิตหรือเปล่าถามว่าพรหมเนี่ยมีจิตหรือเปล่าอรูปพรหมเนี่ยรูปพรหมเนี่ยพรหมรูปวรรคหรืออสัญญีพรหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะอสัญญีพรหมเนี่ยมีจิตหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักคำสอนพระพุทธเจ้าหรือหลักอภิธรรมดีกว่าจิตก็คือตัวรู้ที่เราเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าตัวรู้นั่นเองรู้ในอารมณ์ไม่ใช่รู้วิชานะคนละอันกันอีกถ้ารู้วิชาที่เป็นปัญญาแต่ถ้ารู้ในอารมณ์ที่เป็นจิตคนละอันกันเห็นไหมว่ามันจะรายละเอียดมันจะเยอะรู้ในอารมณ์สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยที่จิตของเราเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนเมตตาเป็นคนบุคลิกไหนก็แล้วแต่จิตของเราเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของจิตตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือคุณสมบัติของจิตไอ้เจ้าตัวเจตสิกเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติควบคู่กันไปกับจิตอันนี้แหละค่ะที่เรากำลังคุยถึงเรื่องเมื่อวานเราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมล่ะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรรลุธรรมแล้วก็ทรงหยุดนิดนึงอะโอ้โหตายแล้วธรรมะที่พระองค์เนี่ยไปเจอเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งมากไม่ใช่ว่าจะพูดกับใครฟังก็ได้นะนี่แหละค่ะธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าตัวรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีผู้ถูกรู้ผู้ถูกรู้ไอ้ผู้ถูกรู้เนี่ยหรือคุณสมบัติเนี่ยมันก็คือเจตสิกนั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามว่าพรหมที่เป็นอสัญญีพรหมเนี่ยมีจิตหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีในเมื่ออสัญญีพรหมเองเนี่ยเมื่อดับ
จากความเป็นพรหมรูปฟักแล้วเนี่ยก็จะต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อแล้วเอาอะไรมาเกิดอ่ะถ้าเกิดจิตมันไม่มีตอนนั้นเนี่ยแล้วจิตที่เกิดใหม่คืออะไรมีน้องอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังเราก็ยังนึกคิดได้นะที่บางคนบอกว่าก็ขำแกนะแกคิดได้อะว่าตอนเนี้ยจะกลับไปสู่แดนนิพพานนะครับบอกว่าจะกลับไปสู่แดนนิพพานเอาตอนจบแล้วกันแกก็เลยบอกว่าอ้าวพี่มันจะกลับไปแดนนิพพานได้ไงก็แสดงว่าแกมาจากที่นั่นน่ะดิแล้วคนมาจากแดนนิพพานได้ด้วยเหรอก็ในเมื่อนิพพานเนี่ยมันเป็นจุดหมายของพวกเราอะซึ่งยังไม่มีใครไปถึงอะแล้วคนไปถึงแล้วก็ไม่ได้กลับมาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคำว่ากลับไปสู่แดนนิพพานเนี่ยก็คือว่าคนนั้นต้องมาจากแดนนิพพานเขาก็พูดจริงเราก็คิดไม่ถึงคำพูดนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยต่อไปนี้ไม่อย่าพูดนะคะว่ากลับสู่แดนนิพพานอ่ะกลับไม่ได้นะ นะกลับไม่ได้เพราะว่ากลับสู่แดนนิพพานเนี่ยก็คือเรามาจากที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของพรหมรูปฟักเนี่ยเขามีสมาธิแต่เพียงแค่ว่าเป็นสมาธิที่แนบแน่นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันคือฌานเขาเรียกฌานเราเดี๋ยวไปดูใครเคยเรียนอภิธรรมเนี่ยต้องไปดูจิตนะคะต้องไปดูจิต89ดูจิต89จิต121อ่ะที่เขาเป็นวงๆนั่นอ่ะจริงๆเขาวงสภาวะธรรมว่าจิตเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้กี่แบบทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยที่มันเป็นจิตของฌานจิตที่เป็นจิตของฌานเนี่ยมันก็ต้องมีตัวจิตอยู่แล้วก็มีตัวฌานซึ่งเป็นสภาวะเขาเรียกว่าเจตสิกเนี่ยฌานเนี่ยเข้าไปปรุงให้จิตนั้นกลายเป็นฌานดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่มีจิตผมมีจิตก็เลยอธิบายให้หลวงแม่ท่านฟังท่านก็ท่านถามคำถามเนี่ยมามีคนตอบว่าผมเนี่ยไม่มีจิตมันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยจิตเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏทั้งภพน้อยและภพใหญ่ก็ดีท่องเที่ยวไปอ่ะท่องเที่ยวไปด้วยอำนาจของกรรมก็มันถูกเจตสิกปรุงแต่งจิตของเราชั่วจิตของเราโกรธเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกจิตของเราโลภมากโลภซะจนคนอื่นเดือดร้อนอ่ะก็ทำให้เราไปเกิดเป็นเปรตไม่ใช่โลภทำมาหากินนะคะอย่าไปปนกันนะปนกันเดี๋ยวจิตของเราเนี่ยจะเศร้าหมองไปดูถูกคนอื่นเขาอีกบางคนเนี่ยเขาโลภนิดโลภหน่อยก็หาว่าเขาบาปมันไม่ใช่โลภมันมีทั้งโลภที่ทำตัวให้ตกนรกกับโลภที่มันเป็นความโลภปกติอยู่ในขอบเขตที่ไม่ตกนรกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าโลภเนี่ยมันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะปฏิบัติธรรมไม่ได้มันเป็นโทษต่อการปฏิบัติธรรมแต่มันไม่ได้เป็นโทษให้ตกนรกฟังแล้วงงไหมงงนะมันมีขั้นของมันอะค่ะมันมีขั้นของมันอะกิเลสเองเนี่ยเขาก็มีขั้นของเขาแม้กระทั่งผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีตัณหาอยู่แต่ตัณหาเนี่ยมันจะละเอียดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเห็นคนเขาทำมาหากินเนี่ยเราโอ้ยดูดิอุตส่าห์ไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยยังกลับมาโลภมากทำมาหากินขยันไม่ยอมหยุดอ้าวไปว่าเขาอีกแทนที่จะอนุโมทนาบุญกับเขาที่เขาขยันทำมาหากินหาว่าเขาไปวัดมาไปปฏิบัติธรรมมาทำไมยังโลภอยู่แล้วจะให้เขาไปทำอะไรเขาไม่ได้บวช คิดดูดีๆนะคิดดูดีๆว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจบวชเขายังไม่ได้ตัดสินใจบวชเขาไปวัดปฏิบัติธรรมแล้วเขากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเขาขยันทำมาหากินเนี่ยมันผิดตรงไหนจริงๆแล้วมันถูกต้องที่สุดเลยอ่ะเพราะเขามาใช้ชีวิตของเขาในปัจจุบันน่ะทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อการทำงานทีนี้ด้วยความที่เขามุ่งมั่นน่ะคนที่มีกิเลสเบาบางหรือคนที่มีสมาธิดีจากการทำงานเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นสูง
เราดูจากภายนอกเนี่ยเขาไม่เหมือนเราไงเราลอกลอกแลกแลกไปนู่นไปนี่ตลอดเราก็เลยกลายเป็นว่าดูคนที่เขามีสมาธิในการทํางานหาว่าเขาโลภมากความจริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความโลภนะแต่เขามีสมาธิเขาก็เลยทําสิ่งนั้นอย่างตั้งใจแล้วมันก็เลยรวยไงมันก็เลยรวยรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกก็เพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านเขาขยันทํางานเราอย่าให้เขาไม่ขยันเหมือนเราเราจะเอาเราเป็นตัวตั้งไม่ได้เลยว่าเนี่ยฉันเนี่ยขยันเท่านี้เธอขยันมากกว่าฉันเนี่ยแสดงว่าเธอโลภมากเนี่ยไม่ได้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วจิตใจมันไม่ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นที่เรากลับมาดูเรื่องจิตต่อจิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันถูกปรุงไปแบบไหนเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจิตขณะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่ปรุงแต่งที่มันเป็นตัวคุณสมบัติอย่างเดียวมันมีตัวคุณสมบัติกับตัวที่เสริมคุณสมบัติตัวคุณสมบัติก็คือเช่นความโลภความโกรธความหลงอันที่ฝ่ายไม่ดีแต่ฝ่ายดีเช่นความเมตตาปัญญาความเพียรขอโทษทีค่ะความเพียรแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากรรมสัมมาจิตที่มันเป็นสมาธิดีๆทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติแต่ส่วนที่สนับสนุนคุณสมบัติก็คือตัวกรรมการกระทำเจตนาเนี่ยเขาเป็นกลางๆเขาจะเข้าได้ทั้งความดีแล้วก็จะเข้าได้ทั้งความชั่วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยคิดดีเจตนาของเราก็เข้าไปอยู่กับความคิดดีนั้นด้วยมันก็จึงกลายเป็นกรรมดีนี่อธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะฟังแบบง่ายๆแบบอภิธรรมง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันมีตัวอกุศลเกิดขึ้นมาอย่างเช่นโทสะคือความโกรธมันมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วเจตนาที่อยู่ในใจของเราเนี่ยไปจับโทสะเมื่อเจตนาไปจับปุ๊บก็จะกลายเป็นกรรมชั่วอกุศลกรรมที่เป็นกรรมชั่วละเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลเนี่ยง่ายมากขึ้นอยู่กับว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหแล้วเราจะบังคับได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานปรมัตตธรรมทั้งหลายเนี่ยหรือความจริงทั้งหลายบนโลกใบนี้มันเป็นอนัตตาและที่สุดแล้วเนี่ยมันก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกับมันล่ะในเมื่อมันบังคับไม่ได้อะก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำตามมันไปสิดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงมีวิธีการที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยคือทางออกวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือตั้งสติไอ้จิตที่มันโกรธเนี่ยอย่างเช่นเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยแล้วเราไปกระทบกับสิ่งบางอย่างแล้วเราเกิดการโกรธขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันโกรธเนี่ยมันเป็นอกุศลแล้วล่ะจะไปแก้มันอันนั้นน่ะไม่ได้หรอกนี่คือความจริงพอมันนึกเคืองขึ้นมาสมมติว่าเรายังไม่ได้มีอาการให้คนอื่นเห็นเลยล่ะแค่ตาเราเห็นปุ๊บมันเกิดเคืองขึ้นมาเนี่ยขัดใจหรือกิเลสเบาๆเรียกปฏิฆะเริ่มรู้สึกแบบไม่คอยตามละขัดกันละพอมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามีสติไปเห็นในตัวที่มันขัดอยู่พอมันเห็นปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่เห็นน่ะไอ้ตัวที่รู้จิตตรงเนี้ยมันคือปัญญาเพราะว่าคนที่ไม่มีสติอ่ะไม่มีทางเห็นเราจะเห็นเลยคนที่พูดจะไม่อยู่กับร่องกับรอยเพ้อเจ้อโทสะมาก็ด่าไปดีอารมณ์ดีก็พูดดีอารมณ์เสียก็พูดเสียจนเหมือนคนวิกลจริตไปเลยอ่ะแบบเนี้ยก็คือเขาไม่มีสติถ้าเขาขาดสติเขาจะไม่เป็นคนเนี่ยถ้าขาดสติจะไม่มีทางไม่อยู่กับร่องกับรอยค่ะทีนี้เขาจะรู้ไงครับว่าจิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอันแหละมันขัดแล้วพอมันขัดปุ๊บเนี่ยตั้งสติรู้
ถ้าเกิดสติรู้ครั้งหนึ่งไม่พอรู้ใหม่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 ทุกครั้ง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 เนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรเรากลับไปที่เริ่มต้นที่เราคุยกันรู้ใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่พอรู้ใหม่บ่อยๆเนี่ยความเพียรเนี่ยมันมีกำลังมากมันก็จะเกิดสมาธิสมาธิที่จะทำให้เจ้าตัวสติอันใหม่เนี่ยมันตั้งมั่นได้เมื่อสติตั้งมั่นได้ก็จะทำให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นในใจของเราไม่ได้เมื่ออกุศลมันเกิดขึ้นไม่ได้เช่นปฏิฆะคือโทสะไม่เกิดเราจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกทั้งใบที่เรามองอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ดีหรือไม่ดีต่างหากโลกนี้น่าอยู่หรือโลกนี้ไม่น่าอยู่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราที่เรามองโลกถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีโทสะอยู่มันไม่มีความโลภอยู่เนี่ยมันจะไม่มีทางทุกข์แต่พระจิตของเรามันมีโทสะอยู่มันมีความเศร้าหมองมันมีความอยากได้มันมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันไม่มีทางสามารถที่จะหาความสุขได้โลกใบนี้มันไม่น่าอยู่เพราะมันพร่องมันพร่องเพราะว่าเราเนี่ยแหละที่ไม่รู้จักพอดังนั้นเนี่ยธรรมะอีกข้อนึงที่พระองค์สอนเราไว้ก็คือสันโดษถ้าเรามีความสันโดษปุ๊บเนี่ยโหจบเลยสมบูรณ์มากเลยชีวิตแต่ปรากฏว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราเนี่ยสะสมเขาเรียกว่ากรรมสะสมอุปนิสัยมาเยอะอยู่ดีๆเนี่ยเพียงแค่เราฟังธรรมะแล้วเราคิดได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมีคนมาถามว่าอาจารย์ก็สอนไปตั้งเยอะทำไมเขาทำไม่ได้สักทีนึงล่ะสับสนแล้วนะคนถามอ่ะก็เราสอนไปตั้งเยอะแต่เขายังไม่ได้ลงมือกระทำเขาจะทำได้ยังไงสอนไปตั้งเยอะมันไม่ได้แปลว่าคนที่ฟังธรรมะเยอะๆเนี่ยจะเป็นคนดีนะต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงถ้าคนฟังธรรมะเยอะแล้วเอาไปพูดเฉยๆแต่ไม่ลงมือทำเยอะจริงๆก็เจอเยอะเหมือนกันว่าคือพูดธรรมะเก่งเคยเจออยู่ท่านนึงบอกว่าโหคนที่พูดเก่งมากเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นเขาทำอะไรเลยที่เป็นความดีไม่เห็นเลยขนาดนั้นแต่พูดเก่งมากเลยคือเหมือนกับคัดลอกข้อมูลอ่ะชอบคุยกับคนชอบคุยแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำเลยสักอย่างเดียวเต็มที่ก็คือใส่บาตรเท่านั้นเองสวดมนต์ไหว้พระทำความดีเอาแค่พฤติกรรมส่วนตัวก็ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เลยพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเป็นคนแย่ด้วยซ้ำบางอย่างนี่แย่เลยแต่ว่าโอ้โหคุยธรรมะเยอะไปไหนคุยธรรมะดีคนชื่นชมกันแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยเนี่ยธรรมะเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเป็นคนดีเสมอไปแต่ว่าเมื่อเรามีธรรมะแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาธรรมะนั้นมาทำให้เกิดทำบ่อยๆอ่ะบ่อยๆเนี่ยคือความเพียรที่มันซ้ำค่ะเหมือนกับถ้าเกิดจิตของเรามันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยจิตของเรามันเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูมันสิถ้ามันโกรธอีกก็ดูมันอีกถ้ามันโกรธอีกก็ดูมันอีกถ้ามันโกรธอีกก็ดูมันอีกรู้มันบ่อยๆไอ้ตัวรู้เนี่ยแหละครั้งแรกกับตัวรู้เนี่ยถ้ามันรู้อารมณ์ธรรมดาเนี่ยเขาเรียกวิญญาณแต่ถ้าเกิดมันรู้ทันปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเขาเรียกปัญญาไอ้ตัวรู้เนี่ยกลายเป็นญาณไม่ใช่วิญญาณแล้วเป็นอย่างนี้เป็นต้นญาติธรรมคะอ๋อสวัสดีค่ะพี่กัญญาอ๋อคุณกัญญาวีนะพี่กัญญานะคะก็เวลามันก็หมดแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่เกตนะคะที่แจ้งเวลามาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะนะคะคงจะได้ร่วมสร้างบุญในการฟังธรรมแล้วก็บรรยายฟังธรรมด้วยกันทุกวันอย่างนี้ต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ